สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศุกร์ที่16กุมภาพันธ์นะครับเราเริ่มกันด้วยความคืบหน้ากรณีมือปืนก่อเหตุยิงกราดใส่ฝูงชนนะครับระหว่างการฉลองแชมป์ซูเปอร์โบว์ของ Kansas City Chiefs ก็สรุปว่าผู้เสียชีวิตยังมี1รายเท่าเดิมนะครับบาดเจ็บอย่างต่ำ22นะผู้เสียชีวิตก็คือลิซ่าโลเปสกาลเวนนะครับเป็น DJ ในเมือง Kansas City นะครับแล้วก็เป็นคุณแม่ลูก2เธออายุ44ปีนะโชคร้ายนะครับอุตส่าห์มาร่วมฉลองแชมป์ซุปเปอร์โบว์นะแต่ว่าโดนลูกหลงนะครับโดนยิงเข้าที่ท้องคุณหมอเนี่ยพยายามจะผ่าตัดช่วยชีวิตแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับเธอเสียชีวิตขณะผ่าตัดนะส่วนผู้บาดเจ็บ22รายนะครับคือตัวเลขมันก็ยังไม่นิ่งนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ประมาณ20กว่านะผู้บาดเจ็บเนี่ยอายุตั้งแต่9ขวบถึง47ปีครึ่งหนึ่งอายุต่ำกว่า16นะครับมีเด็กอยู่ประมาณ9คนมีแผลโดนยิงนะครับเด็กเนี่ยโดนยิงนะแต่ว่าน่าจะหายเป็นปกติได้ทุกคนครับก็ยังถือว่าเคราะห์ดีอยู่บ้างที่แบบมันไม่ได้โดนจุดสำคัญแล้วก็ส่วนมากก็เป็นแผลแบบเฉียวๆอะไรประมาณนี้นะในส่วนของมือปืนโดนจับไปสอบสวน3คนนะครับทางอเมริกาเขายังไม่ได้เปิดเผยชื่อยังไม่ถูกตั้งข้อหานะครับตอนนี้สอบสวนอยู่นะอธิบดีกรมตำรวจแคนซัสซิตี้สเตซี่เกรเวสบอกว่า2ใน3รายที่โดนจับเนี่ยยังเป็นเยาวชนยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับส่วนแรงจูงใจของการก่อเหตุน่าจะเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทนะทะเลาะกันเองนะครับทะเลาะวิวาทส่วนบุคคลนะอยู่ทะเลาะกันมีปากเสียงกันแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงอะไรเงี้ยแต่ว่าคนอื่นชาวบ้านก็โดนลูกหลงไงทางตำรวจยืนยันว่าไม่ใช่การก่อการร้ายนะครับไม่เกี่ยวกับการฉลองแชมป์ซูเปอร์โบว์ของทีมชีฟนะอันนี้คือมาร่วมงานเฉยๆแล้วก็ไม่รู้ไปคอมเมนต์กันมีท่าไหนนะครับชักปืนขึ้นมายิงอย่างที่เราบอกไปก็คือรัฐมิสซูรีเนี่ยคนพกปืนได้โดยที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตไงปืนมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะผู้เล่นของทีมชีฟมีความเคลื่อนไหวนะครับยืนยันว่าปลอดภัยดีทุกคนนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยบรรดาผู้เล่นของชีฟไม่ว่าจะเป็นแพทริกมาโฮมนะครับควอเตอร์แบ็กทราวิสเคลซี่ไลน์แบ็กเกอร์ดรูทรานควิลแล้วก็อีกหลายคนนะออกมาโพสต์โซเชียลนะครับเรียกร้องให้แฟนๆเนี่ยร่วมกันสวดมนต์ขอพรให้ผู้บาดเจ็บหายดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญทุกคนช็อกนะครับเพราะว่าคนไปเยอะมากสองข้างทางรวมแล้วเนี่ยโอ้เป็นล้านนะเพราะฉะนั้นพอมีเสียงปืนดังขึ้นมันก็ชุลมุนวุ่นวายนะครับเหตุกราดยิงที่แคนซัสซิตี้เนี่ยทำให้คนเริ่มกังวลเรื่องความปลอดภัยในฟุตบอลโลก2026ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมกับเม็กซิโกและแคนาดานะครับส่วนใหญ่ในบอลโลก2026แข่งที่อเมริกาส่วนใหญ่เล่นที่อเมริกาซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้มีการพูดกันว่าถ้าคนอเมริกันแท้ๆยังเป็นเหยื่อกระสุนแล้วพวกนักท่องเที่ยวพวกแฟนบอลที่มาดูบอลโลกอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไปเหลืออะไรคนกลัวแล้วนะครับเพราะว่าปืนมันเยอะเหลือเกินในอเมริกาเนี่ยนะคงต้องพยายามหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะครับไปเช็คผลยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกเมื่อคืนนี้นะครับยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟก็จะเป็นพวกทีมที่ได้อันดับ2ของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะมาเจอกับทีมอันดับ3จากรอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีเตะกัน8คู่นะเฟยนูเสมอโรม่า1ประตูต่อ1นะครับโรเมโลลูกาโกช่วยตีเสมอโรม่าในครึ่งหลังนะเอซีมิลานถล่มแรนไป 3-0 รูเบนลอฟตัสชีกยิง2นะครับอีกลูกนึงเป็นราฟาเอลเลอัลลองเสมอกับฟรายบวก 0-0 ยังบอยส์แพ้สปอร์ติ้งลิสบอนคาบ้าน3ประตูต่อ1เบนฟิก้าชนะตูลูส 2-1 คู่นี้สูสีนะครับบราก้าแพ้คาราบักคาบ้าน4ประตูต่อ2กาลาตาสไลเฉือนชนะสปาร์ตาปราก3ประตูต่อ2คู่นี้กาลาเนี่ยมาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาจาก
มาโรอิการ์ดี้นะครับอีกคู่หนึ่งชาคตาร์โดเนตส์เสมอกับมาร์เซย์2-2นี่คือนัดแรกของรอบเพลย์ออฟยูโรปาลีกนะส่วนนัด2จะแข่ง22กุมภาพันธ์ทุกคู่นะครับขณะที่ยูโรปาลีกเนี่ยอันนี้เป็นรอบเพลย์ออฟรอบต่อไปก็จะเป็นรอบ16ทีมนะครับรอบ16ทีมเนี่ยพวกแชมป์กลุ่ม8ทีมนะครับจากรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเลยพวกนี้ก็จะมีลิเวอร์พูลเวสต์แฮมไบรตันไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นบีอาร์เรลอตาลันต้าเรนเจอร์สและสลาเวียปรากพวกนี้ไปรออยู่ในรอบ16ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วยังเป็นเต็ง1ที่จะได้ชาบีอลองโซมาคุมทีมแทนเยอร์เก้นคล็อปป์แต่ต้องระวังบาเยิร์นมิวนิกให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับ ระวังเสือใต้ให้ดีมีข่าวว่าบาเยิร์นสนใจจะดึงอลองโซมาแทนโทมัสทูเคิลที่ปีนี้ผลงานไม่น่าประทับใจนะครับคือบาเยิร์นช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะย่ำแย่นะเพิ่งจะโดนเลเวอร์คูเซ่นถล่มไป 3-0 ในบุนเดสลีกานะครับตอนนี้อยู่ที่2ก็จริงแต่ว่าคะแนนมันเริ่มจะมีช่องว่างเริ่มจะโดนทิ้งนะครับถ้าสมมติว่าบาเยิร์นจบฤดูกาลมือเปล่าไม่ได้แชมป์อะไรเลยเนี่ยทูเคิลคงจะไปแน่แล้วชาบีอลองโซคือหนึ่งในคนที่บาเยิร์นอยากจะดึงมาแทนนะครับอลองโซกับบาเยิร์นเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะชาบีอลองโซเคยเล่นให้บาเยิร์นมิวนิกช่วงปี2014ถึง2017นะครับได้แชมป์บุนเดสลีกา3ปีซ้อนนะช่วงนั้นนะก็เป็นหนึ่งในทีมเก่าที่เขารู้สึกดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลิเวอร์พูลจะเอาคงจะต้องรีบติดต่อนิดนึงคือจำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวว่าชาบีอลองโซเนี่ยเฮ้ยเขาอาจจะมีออปชันกับเลเวอร์คูเซนว่าถ้าสมมติ3ทีมเก่าติดต่อมาเลเวอร์นี่ต้องปล่อยเขานะ3ทีมเก่าที่ว่าก็มีลิเวอร์พูลมีเรอัลมาดริดและบาเยิร์นมิวนิกนี่แหละนี่คือของตายนะครับชาบีอลองโซเนี่ยผมจะเอาไงก็คงจะต้องรีบหน่อยนะมาพูดถึงเรื่องของท่านประธานบ้างคีเลนเอ็มบัปเป้ตกลงว่าย้ายทีมแน่นอนนะครับท่านประธานบอกปารีสแซงต์แชร์แมงไปแล้วว่าจบฤดูกาลนี้ไม่ต่อสัญญาจ้ะเขาต้องการย้ายทีมและคาดว่าทีมใหม่ก็คงเขานั่นแหละเรอัลมาดริดนั่นแหละนะครับตามคาดหมายไม่พ้นเรอัลมาดริดแน่นอนนะครับตอนนี้เรอัลเนี่ยสามารถเจรจากับเอ็มบัปเป้ได้แล้วนะครับประเด็นสำคัญที่ต้องคุยให้เคลียร์ก็คือเรื่องเงินคือเรื่องเงินนะครับเรอัลมาดริดแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะไม่ทุ่มจ่ายค่าเหนื่อยให้ท่านประธานเหมือนกับ PSG นะครับเอ็มบัปเป้เนี่ยรับจาก PSG ปีละประมาณ 21.4 ล้านปอนด์เกือบ22ล้านปอนด์แต่ถ้าไปเรอัลมาดริดเรอัลน่าจะจ่ายให้แค่ปีละ10กว่าล้านปอนด์นะเกือบ20ล้านอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะมากกว่ารายได้ของพวกซูเปอร์สตาร์อย่างจูดเบลลิงแฮมกับวินิซิอุสจูเนียร์นะครับคือเอ็มบัปเป้ไปเรอัลมาดริดก็ได้ตังค์เยอะสุดอยู่ดีนะครับแต่เขามีเหมือนกับเขามีเพดานเงินเดือนอะไรเงี้ยเขาไม่ทำลายโครงสร้างเงินเดือนของนักเตะแน่นอนนะครับจูดกับวินิซิอุสจูเนียร์ตอนนี้รับมากสุดในทีมเรอัลมาดริดปีละ 10.3 ล้านปอนด์นะครับถ้าเอ็มบัปเป้ย้ายไปก็จะได้มากกว่า2คนนี้แต่ว่าผมก็คงไม่ถึง20ล้านหรอกอาจจะสัก15ล้านอะไรเงี้ยเต็มที่อ่ะนะเพราะฉะนั้นท่านประธานต้องลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องตกลงกันให้ดีก็คือลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์อันนี้สำคัญพวกขายของขายเสื้อติดชื่อเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ยเอ้ยมันต้องแบ่งกันนะครับคุณแม่ของเอ็มบัปเป้ก็คือคุณไฟซ่าลามารีเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ลูกชายครับไม่อยากได้ส่วนแบ่ง 50-50 กับสโมสรคือคนอื่นเนี่ยเขาแบ่ง 50-50 สโมสรรับไปครึ่งหนึ่งตัวเองรับครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ากรณีของเอ็มบัปเป้เนี่ยอยากจะได้มากกว่า 50% อันนี้ก็ต้องคุยกันนะครับเอ็มบัปเป้คาดว่าจะใส่เบอร์10ให้กับเรอัลมาดริดแทนลูก้าโมดริชนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเสื้อเบอร์10สกรีนชื่อเอ็มบัปเป้ขายดิบขายดีถล่มทลายแน่นอนนะครับรับเละทั้งสโมสรทั้งท่านประธานแหละเขามาแน่ครับมาพูดเรื่องบอลอังกฤษกันบ้างนะครับคริสตัลพาเลส
มีข่าวว่าจะปลดกุนซือรอยฮอตสันนะครับแต่ยังไม่ปลดนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ปู่รอยมีอาการป่วยกระทันหันนะครับคุมทีมซ้อมช่วงเช้าเนี่ยไม่สบายนะต้องยกเลิกงานแถลงข่าวก่อนแข่งช่วงบ่ายคือกำหนดเดิมเนี่ยปู่รอยต้องออกมาเจอนักข่าวตอนบ่ายโมงครึ่งที่อังกฤษนะครับแต่สโมสรแจ้งข่าวว่าปู่ไม่สบายขอยกเลิกงานแถลงข่าวก่อนงานเริ่ม35นาทีแกเป็นอะไรเขาไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลนะครับต้องเช็คที่โรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยนะครับแต่ว่าเกมพรีเมียร์ลีกคืนวันจันทร์ที่พาเลซจะไปเยือนเอเวอร์ตันปู่มาคุมทีมพาเลซไม่ได้แน่นอนนะครับต้องพักฟื้นไปก่อนเกมนั้นสองผู้ช่วยคือเรลูวิงตันกับแพดดี้แมคคาร์ตี้นะครับจะคุมทีมชั่วคราวไปก่อนอันนี้เป็นครั้งที่2ในรอบไม่กี่เดือนนะครับที่รอยฮอดสันป่วยจนทำหน้าที่ไม่ไหวนะครับครั้งแรกป่วยมาคุมทีมวันแข่งกับแอสตันวิลล่า16กันยายนไม่ได้เมื่อวานนี้ก็แกก็ไม่สบายอีกก็คืออายุ76แล้วนะครับสุขภาพก็ไม่ค่อยดีหนักนะคริสตัลพาเลซช่วงหลังผลงานค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับ13นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกชนะแค่2เกมแพ้ไป8นะครับอันดับหล่นอยู่ที่6จากท้ายตารางจนมีข่าวว่าปู่รอยจะโดนปลดนะครับไม่รู้แกเครียดหรือเปล่านะมีข่าวจะโดนปลดนะตัวเต็งที่จะมาแทนก็คือโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะครับอดีตกุนซือไอทรัคแฟรงเฟิร์ตแต่ว่าตอนนี้พาเลซก็คงชะลอแผนไปก่อนนะครับเพราะว่าก็เกรงใจปู่รอยอ่ะใช่ไหมเพราะว่าแกก็เฮ้ยช่วยทีมมาเยอะให้ปู่พักฟื้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวหายดีแล้วค่อยว่ากันนะพูดถึงพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับไฮไลท์เนี่ยมันอยู่วันเสาร์เลยนะวันเสาร์เนี่ยทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้ลงสนามกันหมดนะครับคู่แรก 1:30 วันเสาร์ลิเวอร์พูลไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายลิเวอร์พูลไม่มีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับไม่มีโดมินิกซูบอสไลแต่ว่าโมซาร่ากลับมาแล้วผมคิดว่าโมน่าจะลงอ่ะเกมเนี้ยแต่อยู่ที่ว่าจะตัวจริงหรือสำรองนะครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเล่นในบ้านตัวเองเจอลิเวอร์พูลเขาไม่กลัวนะครับเพราะว่าเจอกันที่บ้านเบรนท์ฟอร์ด2ปีหลังสุดเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดไม่แพ้นะเสมอ1แล้วก็ชนะ1ด้วยซ้ำนะครับลิเวอร์พูลต้องเล่นดีนะครับถึงจะได้3แต้มในวันเสาร์นี้นะครับนั่นคือช่วง 20:30 ส่วน 4:00 อาร์ซนอลไปเยือนเบิร์นลีย์อันนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะแต่อาร์ซนอลก็คือช่วงนี้ฟอร์มกำลังขึ้นนะครับเล่นเร็วทำเร็วยิงเร็วอะไรเงี้ยก็จะดีนะฟูลแลมเจอแอสตันวิลล่าสเปอร์สเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับนิวคาสเซิลเจอบอร์นมัธนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับเวสต์แฮมนี่คือช่วง 4:00 ส่วนเที่ยงคืนครึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้พบเชลซีเป็นบิ๊กแมตช์นะครับแต่เชลซีไปเยือนซิตี้ตอนนี้มันจะไปเหลืออะไรวะผมก็พยายามหาทางคิดเฮ้ยเล่นยังไงดีเนี่ยคงต้องรับให้เหนียวเหนียวแล้วรอโต้ครับรอสวนกลับนะคือซิตี้เนี่ยเขาเป็นทีมที่ชัวร์สุดในเรื่องการครองบอลนะครับครองบอลเก็บบอลแล้วคือพับสนามกดดันไปเรื่อยอะไรประมาณนี้นะครับคู่ต่อสู้ถ้าคิดจะยันก็ยันไปแต่ยันครบ90นาทีป่ะล่ะเห็นไหมล่ะเออเชลซีก็ต้องอดทนแล้วก็รอสวนกลับเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าคริสโตเฟอร์เอ็นคุณครูลงได้มันก็จะดีนะครับงานหนักมากเชลซีหนักจริงนะครับส่วนวันอาทิตย์มี2คู่นะครับ3:00เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับไบรตัน5:30ลูตันพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนั่นคือเรื่องของพรีเมียร์ลีกนะโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันจันทร์เรากลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ